ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปในส่วนของ purchasing อย่างเดียวนะครับก็เป็นถือว่าเป็น PR online EP 3ตอนที่3นะฮะตอนที่3จะเกี่ยวกับเรื่องของ purchasing ล้วนๆนะฮะฉะนั้นในส่วนของ user ทั่วไปก็ไม่จำเป็นต้องดูคลิปนี้นะครับแต่จะถ้าอยากจะดูก็ไม่เป็นไรฮะจะได้รู้ว่าจัดซื้อเขาทำงานยังไงอีกบ้างนะครับ PR ที่เราส่งไปเขาทำอะไรบ้างจัดซื้อนะครับก็เมนูนี้นะฮะผู้ใช้ทั่วไปจะไม่มีเมนูนี้เกิดขึ้นมานะครับในส่วนของจัดซื้อต้องทำอะไรบ้างครับจัดซื้อไปดูที่ตัวนี้เลยครับทันทีที่เราคลิกเมนูจัดซื้อเนี่ยมันจะอยู่ที่ Verify List ทันทีนะฮะนั่นหมายว่าอยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับ verify list ถ้าเราไม่เลือกอะไรเลยนะครับไม่เลือกเลยว่าอะไรเนี่ยเรา list ขึ้นมาเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนกับมีตะกร้าที่มีคนก็เอาเอกสารเนี่ยเข้ามาเอกสารการขอซื้อเนี่ยเข้ามาทิ้งไว้ในตะกร้าซื้อของเรานะครับทีนี้ในจัดซื้อเนี่ยสีก็มีสีเหมือนกันนะฮะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวอ่อนนะฮะแล้วก็ถัดไปจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสีเขียวเข้มนะครับฉะนั้นจัดซื้อนี่จะมีสัญลักษณ์ค่อนข้างเยอะนะครับในตัวลิสต์ตรงนี้คราวนี้เรามาดูทีละตัวก่อนว่าสมมติเรามาที่หน้าแรกเลยเปิดมาปุ๊บเนี่ยเจอ PR สีแดงเพียบเลยอย่างนี้นะคือ PR ที่ผ่านการอนุมัติ Department Head Approve แล้วทั้งนั้นเลยสเตตัสเป็น2ละนะครับแต่เป็น2แล้วก็สีแดงสำหรับจัดซื้อคือเนี่ยคือ PR ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคราวนี้เวลามี PR เข้ามาเนี่ยเราทำยังไงบ้างอ่ะ2ตัวบนนี่มันเกิดจากตัวที่ผมมีการทำไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเวลาเราทำ PR ไปแล้วเนี่ยแล้วมันไอ้ตกใจนี่คืออะไรกระดาษหมายถึงไงนะครับเราเอามาดู PR เปล่าๆพวกนี้ก่อนเวลาที่หัวหน้าแผนก approve ถ้าเราเป็นนึกถึงโฟลแรกออกนะครับโฟลในเรื่องของ PR introduction เนี่ยจะเห็นว่าเวลาที่หัวหน้าแผนก approve แล้วเนี่ยพอ approve เสร็จปุ๊บมันจะมารออยู่ใน verify list ของจัดซื้อทันทีนะครับคราวนี้จะเนี่ยตัวที่ไม่มีราคาเนี่ยคือแบบเพิ่งมาเลยเพิ่ง approve จากแผนกมาทันทีคราวนี้จัดซื้อทำไงครับเวลาที่เจอ PR เข้ามาอย่างเงี้ยใหม่ๆเลยแผนกเนี้ยคนเนี้ยขอมานะครับว่าจะซื้อโทนเนอร์แฟกต์แต่คงราคาไม่มีรู้แต่ว่า2อันนะครับแล้วก็ approve มาแล้วจากคนนี้ approve มาแล้วนะครับคราวนี้เราจัดซื้อทำไงอ่ะครับจัดซื้อก็อย่างที่บอกว่างานของจัดซื้อคือ verify ก่อนคือดูว่าถูกต้องไหมใส่ Xpen Type มาถูกต้องหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่แต่นี่จริงๆมันไม่ควรมาได้นะถ้าไม่ได้ใส่นะจัดซื้อมีหน้าที่ทำอะไรได้มั้ยอ่ะ header อันดับแรกไปใส่ให้มันก่อนสมมติอันนี้มันควรจะเป็นประเภทไหนนะฮะทำเอกสารให้ถูกก่อนนะดูว่าเขาใส่ผนงผนกใส่เอ็กเพนไทถูกต้องไหมนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าจัดซื้อก็คงจะต้องไปหาราคาของตัวโทนเนอร์นี่แหละว่าแต่ละร้านเนี่ยเสนอขายราคาเท่าไหร่นะครับพอได้ราคามาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมาเปรียบเทียบราคาให้กับมันนะเรียกว่าเป็นอันดับแรกเลยต้องมาเปรียบเทียบราคาให้กับมันตรงนี้มันมีฟังก์ชันเยอะแยะแหละนะฮะแต่เรามาดูตัวที่ต้องใช้งานก่อนก็คือตัว vendor comparison นะครับตัวนี้คือการเปรียบเทียบราคาในสินค้าของเราตัวนี้มันอาจจะเห็นไม่ชัดมันมีรายการเดียวเดี๋ยวขอไปดูรายการที่มันมีสัก2 3อันเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าป้ายชื่อดีกว่านะมีสัก4รายการเนี่ยอันดับแรกมาคือไม่รู้ละพอได้เอกสารมาแล้วก็ไป
ทำกรรมวิธียังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้ได้ราคาจากซัพพลายเออร์มาได้เสร็จแล้วก็จะมาทำการเปรียบเทียบในระบบเปรียบเทียบราคาในระบบนะครับตรงนี้มันจะเป็นการเปรียบเทียบราคามันเป็นไงหน้าตามันแปลกๆมันก็จะไปดึงมันไปดึงตัวรายการขึ้นมานะครับถ้ามี product code มันก็ดึงมาแสดงให้ดูตรงนี้เป็นการบอกว่าเราจะเป็นการบอกว่าไอป้ายชื่อเนี่ยนะมีเวนเดอร์1เวนเดอร์2เวนเดอร์3แต่ละเวนเดอร์เนี่ยให้ราคามาเท่าไหร่นะครับ3เวนเดอร์สูงสุดนะครับการใส่เวนเดอร์ก็คือคลิกตรงนี้ก็จะไปเปิดปุ่มเวนเดอร์หรือถ้าจำโค้ดได้เขาก็จะใส่ไปนะครับส่วนใหญ่ถ้าจะซื้อใช้ไปสักพักหนึ่งเขาจะใส่โค้ดมันได้แต่ผมจำไม่ได้หรอกผมไม่ไปเปิดตรงนี้ผมก็จะเปิดแล้วก็ไปหาร้านค้านะครับสมมุติบอกว่าร้านนี้สังเกตนะครับมันจะมีอยู่3 ปุ่มนะครับถ้าผมบอกว่าผมเลือกร้านแสงมิตรเลือกร้าน G9 นี่ดีกว่าผมบอกว่าร้านที่1นะครับสังเกตนะฮะมันจะเอาเวนเดอร์โค้ดมาวางไว้ให้ดูก็ได้นะถ้าเราบอกว่าคลิกปุ๊บเห็นไหมฮะคลิกตรงไหนมันก็จะไปแสดงที่นั่นแต่ในความเป็นจริงมันควรจะไม่ใช่มันควรจะเป็นนี่ร้านที่1นี่ร้านที่2นี่ร้านที่3มันควรจะเป็นอย่างงี้มันไม่ใช่อย่างงี้ร้าน1ร้าน2ร้าน3คือร้าน G9 ทั้ง3ร้านไม่ใช่นะครับถ้าเราเลือกไปแล้วเราจะไม่เลือกได้ไงไม่เลือกก็คือคลิกข้างบนนี้ครับไม่เลือกสังเกตนะไม่เลือกนะครับทีนี้ผมบอกว่าร้านแรกที่เราเอามาเปรียบเทียบคือร้านนี้ปึ๊บเสร็จไปละได้ไปแล้วนะคราวนี้ร้าน2ผมก็ไปหาอีกร้านTCC ไม่เอาดีกว่าร้านนี้เป็นร้านที่2นี่คือการดึงโค้ดมาเท่านั้นนะฮะไปหาอีกร้านหนึ่งขอไข่บ้างห้างหุ้นส่วนนิติธงชัยแล้วกันนะฮะธงชัยเป็นร้านที่3เนี่ยนี่คือการหาร้านค้ามานะครับคราวนี้พอเราได้ร้านค้ามาแล้วเนี่ยเราก็ในมือมีอยู่แล้วนี่ว่าร้านนี้ราคาเท่าไหร่ใส่ไปเลยอย่างเงี้ยนะร้านที่2ราคา450ร้านที่3ราคา600ต้องเลือกด้วยนะฮะต้องเลือกให้ด้วยว่าจะซื้อร้านไหนบางทีร้านนี้450อาจจะถูกก็จริงนะแต่คุณภาพไม่ดีเราอาจจะซื้อตัวนี้ก็ได้แต่ยังไงนี่คือการเปรียบเทียบราคานะครับร้านค้าที่1ร้าน2ร้าน3คราวนี้ตัวต่อมาเนี่ยไอเทมที่2ต้องทำไงไอเทมที่2ต้องมาใส่ vendor code อย่างนี้อีกเหรอไม่ใช่ถ้ารายการที่2ยังซื้อร้านเดียวปกติเราเวลาเรามีรายการหลายๆรายการเนี่ยเราก็จะให้ร้านค้าให้เขาเสนอมาทีเดียวถูกไหมเซมตรงนี้หมายความว่ามันจะได้โค้ดเดียวกับตัวข้างบนมันนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็คือเท่ากับซื้อร้าน OA007 เหมือนกันเราก็บอกว่าร้าน OA007 เนี่ยรายการที่2เนี่ยราคามันอาจจะไม่สมเหตุสมผลนะป้ายชื่อครับตรงนี้แต่ก็โอเคนะสมมติเราว่าอันนี้ก็500เหมือนกันนะครับ450เหมือนกันจริงๆอันนี้มันเลยไม่เห็นความแตกต่างถ้าเกิดว่าเราเป็นสินค้าที่มันต่างชนิดกันมันจะได้เห็นต่างราคากันนะครับแต่อันนี้ผมบอกว่ารายการที่3เนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่แล้วไม่ได้ซื้อร้านบนละเป็นอีกร้านหนึ่งละเราก็หาร้านใหม่หาโค้ดมันมาให้ได้ฮะหาโค้ดของร้านมาให้ได้นะเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเราหาแล้วมันไม่มีทำไงนะได้ร้านที่1แล้วนะสังเกตพอเราติ๊กไปเนี่ยมันจะส่งโค้ดกลับมาที่นี่ละมันจะส่งโค้ดกลับมาให้นะครับเราก็หาต่อไปร้านที่2คุณสำรวยเนี่ยมันยิงโค้ดกลับมาให้คุณสำรวยเห็นไหมฮะ0188
เวลาใช้งานพวก Windows เนี่ยอย่าลืมพอเราหุบไปเนี่ยเราไปคลิกเปิดใหม่คลิกเปิดใหม่อย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมถึงเปิดไม่ได้จริงๆแล้วมันอยู่ข้างล่างนะเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะเห็นไหมฮะมันอยู่ข้างล่างนะผมบอกว่าตัวนี้ผมซื้อร้านนี้ดีกว่าปึ๊บเห็นไหมมันจะเอาโค้ดมาแปะให้เราก็แค่บอกว่าร้านเนี่ยกรณีนี้นะกรณีนี้มันอาจจะเป็นสมมติเป็นสินค้าอีกคนละแบบกันร้านนี้เราก็เปรียบเทียบไปนะฮะ400ร้านนี้600นะครับร้านนี้ดีกว่าร้านนี้350ดีกว่าแล้วเราซื้อร้านนี้อาจจะใส่แค่2ร้านก็ได้นะครับร้านที่3ไม่มีหรือใส่แค่ร้านเดียวก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าทุกรายการเนี่ยถ้าเซมเนี่ยอย่างอันนี้บอกว่าเซมหมายความว่าจะเป็น OA 003นะฮะยังไงคือทุกตัวเนี่ยเราต้องใส่ราคาให้ถ้ามีร้านเดียวก็ใส่ที่เวนเดอร์1เลยนะครับแต่ว่าต้องใส่ราคาให้เขาแล้วก็ต้องเลือกว่าเราจะซื้อร้านไหนนะอย่างอันนี้ผมบอกว่าผมมีร้านเดียวนะลองเซฟดูแล้วเป็นไงมั้งเห็นไหมฮะพอเราเซฟปุ๊บเนี่ยมันจะเอาราคามาใส่ให้กับแต่ละไอเทมของเราทันทีเลยนะแล้วก็มีวงมีแบตด้วยเรียบร้อยส่วนข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้ดูอย่างสวยงามเลยซึ่งคนอนุมัติเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราเนี่ยมีการซื้อร้านที่1ราคาเท่าไหร่ร้าน2ราคาเท่าไหร่อย่างอันเนี้ยร้านแรก500ร้าน2 450อันนี้อาจจะต้องมีคำตอบนะฮะว่าเลือก500เพราะว่ามันของมันดีกว่าคุณภาพดีกว่าอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่า450มีของแต่ว่าเอ้ยถูกกว่าก็จริงแต่ใช้เวลาส่งนานนะฮะอันนี้มันมีเหตุผลในตัวมันแล้วก็รายการที่4ก็ไม่มีร้านให้เปรียบเทียบมันมีแค่ร้านเดียวนะครับรายการที่2เนี่ยรายการที่2เนี่ยนะฮะแม้พรีเมียมเสนอมาก็จริงแต่ว่าร้านของเจริญเนี่ยถูกกว่านะครับฉะนั้นรายการที่2อาจจะไปซื้ออีกร้านหนึ่งก็ได้นะฮะสังเกตนะฮะจะเห็นว่า PR ใบเดียวเนี่ยผมสมมุติว่ามันเป็นของที่มันแตกต่างกันแล้วกัน PR ใบเดียวเนี่ยสามารถที่จะซื้อกี่เวนเดอร์ก็ได้นะครับไม่จำเป็นไม่จำกัดว่าจะต้อง PR ใบหนึ่งจะต้อง1เวนเดอร์ไม่ใช่นะครับ PR 1จะซื้อกี่เวนเดอร์ก็ได้อันนี้คือการทำแบบเบสิกละเนี่ยขอซื้อมาปุ๊บสิ่งที่ต้องทำก็คือไปหาเวนเดอร์หาราคงราคามาแล้วก็ได้เสร็จก็ทำการคอมแพร์นะครับเวนเดอร์คอมแพร์สังเกตนะฮะตรงนี้มันจะมีเรื่องของแบตอยู่ด้วยเมื่อกี้ลืมบอกนะครับแบตตรงนี้ครับโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นแบตเป็นราคาที่มันอยู่ที่ราคาที่เราใส่เนี่ยราคา include หรือว่าไม่ include แบตนะครับ default จะอยู่ที่ไม่รวมแบตนี่คือราคาที่ยังไม่รวมแบตนะครับแต่ถ้าเป็นราคาที่รวมแบตแล้วก็เปลี่ยนนะครับเซฟกลับไปนะราคามันก็ราคาแบตไม่แบตเดี๋ยวไปดูนะฮะตัวนี้บอกว่า include เห็นไหมฮะสุดท้ายแล้วเนี่ย total มันก็คือ500มันจะเบรกแวตให้นะครับจะเบรกแวตให้อัตโนมัติแล้วก็อ้าวปิดไปซะก่อนตัวที่เป็น exclude ราคา300แต่เป็นราคาที่ไม่รวมแวตฉะนั้นถ้ารวมแวตแล้วเนี่ยไปคูณ 7% แล้วเนี่ยมันก็จะตกไปที่374บาทนะครับอันนี้เวลาเรากลับเราอย่าไปปิดนะฮะเนื่องจากหน้าจอนี้มันจะเป็นลักษณะของการ go แล้วก็ back นะครับนะ go เสร็จแล้วก็ back ถ้าเรา go แล้วเราไปปิดมันก็จะกลายเป็นเราต้องไปเปิดรายการตรงนี้กลับมาใหม่นะครับอันนี้ในหน้านี้เนี่ยหลังจากเราใส่ราคาไปแล้วเราทำอะไรได้อีกก็นี่มีส่วนลดมีส่วนลดทำไง
มีส่วนลดนะครับสมมุติว่า PR ใบเนี้ยยอดทั้งหมด 1,700 เนี่ยมีส่วนลด50บาทหมายถึงว่าทั้งใบเลยทั้งใบลด50บาทเราทำไงเราไม่สามารถใส่ส่วนลดรวมแล้วให้มันไปเวทให้กับทุกตัวได้นะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะต้องปันส่วนไปเลยว่ารายการเนี้ยลดเท่าไหร่รายการแต่ละรายการ50บาทที่เขาลดมาเนี่ยเป็นของแต่ละรายการเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเราต้องเป็นคนปันส่วนเองนะครับวิธีการใส่ส่วนลดทำได้2กรณีคือใส่เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์สมมุติเราใส่เป็นเปอร์เซ็นต์มันจะคิดให้เลยว่าทั้งหมด50บาทนะครับหรือเราจะสามารถใส่เป็นตัวบาทสมมุติ12บาทก็ได้นะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเก็บตัวนี้ตัวที่เป็นเม็ดเงินมากกว่าไอ้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการคูณให้เป็น50บาทแต่สุดท้ายพอเราเซฟไปแล้วเนี่ยมันก็จะเก็บแต่ตัวมูลค่าตรงนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันสามารถจะใส่ยังไงก็ได้12บาทนะครับมันก็จะคำนวณให้คราวนี้ตรงนี้มันคืออะไรฮะฟอร์ตมีบางครั้งเนี่ยที่เรามักจะอย่างเงี้ยสมมติอันนี้ระบบมันคำนวณให้แวตมัน 31.93 แต่ร้านค้าเขาเนี่ยคำนวณมายังไงก็ไม่รู้นะ 31.92 ไอเราก็อยากให้มันตรงกับของเขาแต่จริงๆเขาควรจะปรับให้ตรงกับเรานะแต่เราเราชอบอย่างเงี้ยชอบทำให้ตรงกับร้านค้าเราสามารถ force นะ force ตรงนี้เราบอกว่าปัดเป็น94ดีกว่าตัดเป็น92แล้วกันจะได้ให้มันเหมือนร้านค้าเขาก็สามารถได้นะครับนะเราบอก92มีส่วนลด12บาทก็เซฟไปมันก็จะมีส่วนลดโผล่มาให้นะครับต้องไปใส่ให้มันแต่ละตัวนะครับตัวนี้ก็มี12บาทนะครับเซฟอันนี้คือส่วนลดไม่สามารถใส่รวมต้องไปใส่ในแต่ละรายการนะครับทีนี้สังเกตนะฮะที่เราทำเนี่ยอันนี้เป็นส่วนบนเนี่ยส่วนบนเนี่ยจะเป็นส่วนที่ user ทำมานะ user ใส่มาขอมานะครับ budget code อ้างถึง budget code ตัวไหนนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมตรง description ที่ user ทำมาได้นะครับบางที user เขาอาจจะบางทีเราอาจจะต้องเติมเนื้อหาของ description เพิ่มไปเพื่อให้มันสินค้านั้นมันได้ใจความมากขึ้นนะ user อาจจะใส่มานิดเดียวนะหรือว่าใส่ unit ผิดเราก็แก้ไขได้นะครับแก้ไขไปเลยนะฮะ comment อันนี้เราใส่เข้าไปนะฮะเพื่อใส่ให้กับร้านค้าได้นะครับว่าอันเนี้ยป้ายชื่อเนี่ยขอแบบกรอบทองอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคอมเมนต์ต่อกลับเข้าไปได้คราวนี้มาดูว่าในส่วนอันเนี้ยเป็นส่วนที่ user ทำมาส่วนของ purchasing เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนคือส่วนของราคาส่วนลดอยู่ตรง purchasing area 1แต่ purchasing area 2จะเป็นส่วนเรื่องของ PO วันที่ส่งมอบตรงนี้เนี่ยเราจะยังไม่ทำนะฮะเราจะยังไม่ทำจนกว่าอันนี้ผมเซฟไปก่อน Purchasing Area 2จะทำจนกว่าก็ต่อเมื่อมันเป็นส่วนของเรื่องของ PO เนี่ย PO วันที่ส่งมอบเราจะทำอีกทีก็คือ PR ใบเนี้ยอนุมัติจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะมาออก PO เอา PR ใบเนี้ยมาออก PO นะครับฉะนั้นเบื้องต้นเราทำเฉพาะส่วนนี้กับส่วนของ user ให้ถูกต้องนะครับทำส่วนของ user ให้ถูกต้องแก้ไขในส่วนของราคาปรับปรุงให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วเนี่ยข้างล่างมีการ compare เรียบร้อยแล้วนะครับ
ถ้าจะมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะครับเรียนผู้อนุมัติเนื่องจากรายการที่ขอซื้อเนี่ยเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้าไปได้แต่ไม่ต้องมาบอกว่าเรียนผู้นัดเพื่ออนุมัติไม่ต้องนะฮะเพราะว่ายังไงทราบอยู่แล้วแต่การคอมเมนต์นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบว่าเหมือนกับชี้แจงอ่ะบางประเด็นที่เราอย่างเนี้ยอาจจะบอกว่ารายการที่หนึ่งเนี่ยเหตุที่ต้องซื้อร้านนี้เพราะว่ามันร้านนี้คุณภาพไม่ดีหรือว่าของส่งล่าช้าจึงเลือกร้านนี้อันนี้ใส่ไปในคอมเมนต์แต่ไม่ต้องมาบอกว่าเรียนผู้อนุมัติกรุณาอนุมัติไม่ต้องนะฮะผู้อนุมัติทราบดีนะว่าการส่ง PR ไปก็คือเพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติเท่านั้นเองคราวนี้พอเราใส่ราคาเสร็จแล้วทำไงฮะเสร็จนี่ถือว่าเสร็จแล้วนะ PR ใบเนี้ยเสร็จสมบูรณ์เลยราคามีแล้วส่วนลดมีแล้วเปรียบเทียบราคาเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่าเราใช้แค่ฟังก์ชันเดียวคือมันฟังก์ชันของ Vendor Comparison เสร็จปุ๊บก็ถือว่าเรียบร้อยละคราวนี้เราก็มีปุ่มเนี้ยโผล่ขึ้นมาให้ปุ่ม complete ปุ่ม complete เนี่ยเป็นการเหมือนกับว่าบอกว่า PR ใบเนี้ยเรียบร้อยแล้วเหมือนกับให้เรามาร์กไว้อะโยนไปอีกตะกร้าหนึ่งว่า PR ใบเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขณะเดียวกันพอกดปุ่ม complete ปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจออ่ะมันถามเลยนะคุณต้องการเปลี่ยน PR ใบนี้ให้มีฐานะสมบูรณ์โอเคปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้มาเลยนะมันจะขึ้นหน้านี้มาให้เลยหน้านี้มันคืออะไรครับหน้านี้มันคือถ้าเราไปนึกถึงโฟลตัวนี้นะครับเราไปดูที่โฟลตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าพอเราอยู่ตรงนี้เราซอร์ซิ่งเราเวอร์ริฟายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากำลังจะส่งไป2 3 4นะเรากำลังจะส่งไปให้บุคคลเหล่านี้อนุมัตินะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดหน้านี้ขึ้นมาให้อำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยตั้งส่งเลยว่าเราจะส่งไปให้ใครบ้างระดับ purchasing ส่งไปให้ใครระดับ finance ส่งไปให้ใครระดับ authorize ส่งไปให้ใครบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมกดส่งแล้วจะยุ่ง อันนี้มันเอามาจากไหนนะครับหน้านี้มันดึงมาจากไหนมันดึงมาจากส่วนที่เรียกว่าเทมเพลตซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอตัวเนี้ยเขาเอามาจากไหนนะครับแต่เบื้องต้นเอาเป็นว่าพอเราทำ PR เปรียบเทียบราคาเสร็จเนี่ยเราก็ทำการส่งอัตโนมัติเนี่ย automatic send to approver เพื่อให้ผู้อนุมัติในแต่ละระดับเนี่ยอนุมัตินะครับการอนุมัติมันไม่ใช่ว่าส่งไปทีเดียว3คนเลยนะมันจะเริ่มจากระดับแรกไปก่อนนะครับผมเปลี่ยนคนก่อนนะผมขอเปลี่ยนเป็นคนนี้ดีกว่าเปลี่ยนเป็นตัวผมเองนะผมบอกว่าตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะไม่ใช่ว่ามันขึ้นมายังไงเราก็ส่งไปอย่างนั้นไม่ได้นะฮะเราก็ต้องผมขอเปลี่ยนเป็นตัวเองให้หมดนะฮะเพื่อความเพื่อเซฟตี้นิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวไปถึงคนบุคคลเหล่านั้นแล้วเดี๋ยวจะยุ่งผมขอเปลี่ยนเป็นชื่อของผมเองทั้งหมดนะฮะแล้วผมก็บอกว่าไปได้เริ่มได้พอกดสตาร์ทปุ๊บมันจะไปที่คนระดับนี้ก่อนคนนี้ก่อนเลยนะฮะ purchasing ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อคนนี้เขาอนุมัติแล้วมันจะวิ่งต่อไปให้คนนี้เองนะฮะแล้วก็พอคนนี้อนุมัติมันก็จะส่งเองมันจะทยอยส่งเองตามภาพนี้เลยคนนี้อนุมัติส่งต่อคนนี้อนุมัติส่งต่อให้นะครับเรียกว่าเราสตาร์ทครั้งเดียวแล้วรอนะครับผมจะตาละปุ๊บมันบอกว่าส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับปิด
คราวนี้เราลองมาดู PR มาสักครู่นี้ที่เราทำมันเป็นยังไงนี่ PR ใบนี้นะครับมีรูปนาฬิกามีรูปนาฬิกามันบอกว่านาฬิกาหมายความว่า Dealing Automatic Sent to Approval ก็คือว่า PR ใบนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการส่งไปให้ผู้อนุมัติเนี่ยมาละมาละเมื่อกี้เห็นเมลมาละมันอยู่ระหว่างส่งไปให้ผู้อนุมัตินะครับแล้วก็เครื่องหมายตกใจหมายความว่ามีรายการรออนุมัติอยู่ลองเข้าไปดูก็ได้นะเนี่ยตัวไหนที่มีเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายตกใจหมายความว่ามีเนี่ยเวตติ้งอยู่นะตัวเนี้ยสีแดงตัวเนี้ยรออยู่ตอนเนี้ยรอระดับ purchasing อนุมัตินะไม่ใช่ว่าคนนี้เป็น purchasing manager นะหมายถึงเลเวลนะนี่เป็นเรื่องของเลเวลนะครับบางทีเนี่ยคนที่เป็น GM สามารถมา อนุมัติที่เลเวล Department Head ก็ได้นะครับสามารถนะฮะสามารถเพราะว่าบางทีหน่วยงาน GM ก็อาจจะขอซื้อของเองแต่พออนุมัติเบื้องต้นก็อาจต้องส่งให้ GM ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกเขาขออนุให้เป็นผู้อนุมัตินะฉะนั้นตรงนี้เป็นเลเวลไม่ใช่เป็นเรื่องของตำแหน่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเลเวลเห็นว่ามันจะส่งไปที่คนนี้นะครับแล้วก็จะซื้อถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็แค่รอครับรอดูว่าเอ๊ะส่งไปแล้วเนี่ยกี่วันส่งไปแล้วแล้วทำไมยังไม่แอปพูฟสักทีจะซื้อสามารถดูได้อย่างนี้นะครับเวลาที่ PR เนี่ยเห็นยังเป็นสถานะเป็น2นานมากส่งไปแล้วเนี่ยก็เข้ามาดูที่นี่ได้ครับเรามาไล่ทีละตัวนะตัววิวนะตัววิวตัวนี้เนี่ยจะซื้อก็สามารถที่จะมาดูได้ว่าอันดับแรกเลยเป็นวิวอะไรออโตเมติกดูเลยว่าไอตัวออโตเมติกที่เมื่อกี้เราส่งไปเนี่ยมีใครบ้างนะเนื่องจากเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป็นชื่อเทส03ทั้ง3คนเลยเราส่งไป3เลเวลตอนนี้มันส่งไปแล้ว1คนอีก2คนยังนะอันนี้คือเราตั้งระบบมันถูกตั้งไว้แล้วว่าจะต้องไป3คนนี้นะครับไปแล้ว1เดี๋ยวถ้าคนนี้อนุมัติมันก็จะส่งคนที่2คนที่3ต่อเองนะครับคราวนี้อันนี้ดูอะไรได้อีกSummary อันนี้เดี๋ยวไปดูเองนะเวลามีการซื้อของแล้วเนี่ยไปดู Activity ดีกว่า Activity อยากจะบอกว่าเนี่ยคนที่เราส่งคนนี้ส่งไปให้คนนี้แล้วก็ยังไม่ได้อ่านเลย Lead ยังเป็น0อยู่นะครับถ้าคุณเห็นว่าคุณผ่านไปแล้วเป็นวัน2วันแล้วยังไม่ Lead เนี่ยโทรเลยครับหรือส่งใหม่ก็ได้ส่งซ้ำไปก็ได้นะครับมันต้องมีปัญหาแล้วฮะว่าถ้าไม่อนุมัติอย่างน้อยต้องรีดอย่างน้อยต้องเปิดอ่านดูแล้วเปิดดูแล้วล่ะว่าส่วนจะไม่อนุมัติก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่นี่ยังไม่ได้เปิดดูเลยเป็นไปได้ว่า1ไม่ได้รับอีเมลไปเข้าจังเมลหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าจะเข้าระบบยังไงได้รับอีเมลเวลาเขาได้รับอีเมลเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมาอย่างงี้แล้วก็บอกว่าล็อกอินแต่คราวนี้ล็อกอินเนี่ยปุ๊บมีใครไปบอกเขายังว่า user password เขาคืออะไรนะฮะเวลาเราสร้างให้เขานะฮะเขาอาจจะติดอยู่ที่หน้านี้ก็ได้นะครับอันนี้ต้องไปคุยกันนะครับโอเคคราวนี้กลับมาที่ตัว purchase อีกนะอันนี้เราดูอันนี้ได้นะครับแล้วก็ทำอะไรได้อีกในของจัดซื้อมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะครับก็ค่อยๆดูไปดูอันนี้ดู activity นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรคราวนี้ถ้าเราเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างเนี่ยตรงนี้อันนี้เดี๋ยวไว้จะซื้อเดี๋ยวต้องแบ่งเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเอาเป็นว่า
นะแค่นี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะก็เรียกอะไรทำ PR ออกส่งไปให้ผู้อนุมัติได้แล้วนะครับจัดซื้อเนี่ยเพื่อไม่ให้จัดซื้อมันฟังแค่มันเยอะเอาเป็นว่าแบ่งเป็นสองตอนดีกว่านะเดี๋ยวไปพูดถึงตอนที่4ในเรื่องของการเวลาที่เราส่งไปแล้วเราจะหยุดมันเราจะสต็อปมันเราจะส่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้พวกนี้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อในคลิปที่2อันเป็นอันว่าในคลิปนี้เราสามารถที่จะverify เปรียบเทียบราคาแล้วก็ส่งให้ผู้อนุมัติได้แล้วนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวต่อติดตามต่อในคลิปที่2นะครับสวัสดีครับ